ว่าเดทใช่ไหมพี่จะพี่โอเควันเดทแต่ว่าเดทยังต้องมีจับมงจับมือล่ะพาทุกคนไปเที่ยวเคมบริดจ์กันนะครับนิวตันที่ลูกแอปเปิลตกใส่หัวเราก็เลยเฮ้ยทาวิตี้นี่หว่าต้นแอปเปิลต้นนั้นอยู่หลังแล้วครับนั่นเลยหนังหลายเรื่องมาถ่ายกับแพนตรงนี้เพราะมันสวยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีพาทัวร์นะครับอ้าวสวัสดีครับวันนี้แน่นอนไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาด้วยมาเข้ากล้องหน่อยไหมอ้าววันนี้มาเดทน้องเบลครับใช่ไหมอย่าซึมดิอย่าซึมดิโอเคครับวันนี้เราจะไปไหนกันหนูจะไม่รู้เลยพี่เราจะไปเที่ยวเคมบริดจ์ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่พาทุกคนไปเที่ยวเคมบริดจ์กันนะครับดูKing's Parade นะคะตรงนี้ Tourist Attraction จุดแรกเลยแล้วกันก็คือเราอยู่หน้า King Parade นะครับแนะนำหน่อยได้ไหมมันคืออะไร King Parade อ่ะก็มันมี college หนึ่งนะคะใน30กว่า college ใน Cambridge ชื่อว่า King แล้วอันนี้มันคือแบบทางเข้าของเขาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารร้านแบบช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตรงข้ามใช่เราก็จะมานั่งกินแบบนั่งชม King College ก็ได้ก็คือเราก็มาซื้อตรงนี้แล้วก็มานั่งกินนั่งกินตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้หรือว่าแต่เรานั่งกินนะโอเคเฮ้ยน่ารักว่ะ โอเคเลยนะถือว่าแบบเป็นสปอตที่ดีมากในการมานั่งนั่งเดทเลยเบลก็ใช่ไหมเบลใช่ไหมเป็นสปอตที่ดีนะคะนั่งกินข้าวตอนนี้เป็น tourist attraction แบบที่ต้องมาเลยแบบ have to come ก็อุตส่าห์ตื่นเช้ามาถ่าย YouTube นะน้องเบลอย่าลืมนะพวกคุณทุกคนนะSubscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งริงเดอะเบลให้ผมด้วยนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างนึงเคมบริดจ์ลมแรงมากใช่ป่ะใช่ใครเซตผมมาก็คืออย่างเงี้ยแน่นอนเละตัวจะหนาวเหมือนกันลมแรงมากเลยนะหนาวป่ะเบลหนาวอยู่แล้วเอาเสื้อป่ะ เอา no ไม่ใช่ เอ้ยลืมบอกไปเลยคือตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยมันคืออะไรวะก้อนเนี้ยอ๋ออันไหนอันนี้ป่ะคะอยู่อันเดียวเนี่ยอันเนี้ยมันคือคืออะไรวะพี่ King College Chapel ไงมันคือโบสถ์มันคือโบสถ์ King College เมื่อก่อนเคยเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในอังกฤษอ๋อจริงวะเนี่ยจริงมันเป็นโบสถ์แรกๆเลยถือว่าโด่งดังมากฮะโบสถ์จ้ะพี่อะไรดีคิดเงินนะคิดตังค์กล้าชมพี่อ่ะ1ครั้ง5ปอนด์อ่ะเบลมีจ่ายตอนนี้100ปอนด์คือที่นักเรียนแบบสวนเวลาแบบก็จะต้องเดินผ่านเช้าๆอย่างนี้เราก็ออกมาเดินเล่นกันนะครับออกมาเดทใช่ไหมเต็มที่เต็มที่โอเควันเดทแต่ว่าเดทยังต้องมีจับมงจับมือล่ะอันนี้หนูคิดพันร้อยอ่ะเราคิดตังค์นะอ่ะคราวนี้เราเดินมาเรื่อยนะครับจาก King Parade ใครที่มาเคมบริดจ์ก็เดินตามรูทนี้ได้เลยก็จะเจอกับตรงนี้กล้องหน่อยมั้ย actually ครับอ้าวตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าเดินมาจาก King Parade สักนิดนึงนะครับเราก็จะเดินมาอยู่ข้างหน้าอะไรวะตึกนี้อันนี้มันคือคอลเลจของ Stephen Hawking เออ Stephen Hawking คือใครก็คือคนที่แบบคิดเรื่องกลุ่มดำนะครับที่นั่งรถเข็นนะตื่นเช้าเป็นไงเบลเหนื่อยมั้ยชิลๆไม่เหนื่อยพี่แบบตื่นทุกวันปกติก็จะตื่น
โมงวิ่งจอหรอหรอนึงนะดูหน้ากูหรอย่ามือแม่งแข็งอยู่อ่ะความจริงก็ไม่แข็งแค่มือแหละอะไรแข็งอย่างคะใจแข็งอ๋อทางนิดนึงเลยเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนแบบอยู่ยุโรปอ่ะครับคือเราก็อยู่ยุโรปอ่ะพี่กินยุโรปอ่ะกินยุโรปทุกคนค่ะมันนอกจากครับนึงมันโอเคครับก็วิวแอนด์คีสนะครับหลังจากที่เราเดินมามีทัวริสต์แอทแทคชั่นอีกอันนึงที่อยากให้ดูนะครับก็คือซอยนี้มันคืออะไรเบลซอยนี้เราลองเดินเข้าไปดูไหมมันมีคนอยู่ชั้นนึงชื่อทิดคอร์ใช่แต่ว่ามันโอเคกูเข้าใจแล้วว่ามึงไม่รู้อะไรเลยเบลเป็นไกด์เฮ้ยระวังน้ำระวังน้ำเฮ้ยอ้อยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเบลโอเคป่ะเบลโอเคคือตรงนี้นะครับมันชื่อว่าTrinity Lens มันเป็นแบบถนนหนทางข้างๆ Trinity ถามว่าตรงไหนเป็น Tourist Attraction ก็คือตรงนี้แหละครับพร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยตื่นเต้นหน่อยนะเต้นๆๆ3 2 1เฮ้ยตรงนี้ข้างหลังผมอ้าวมันก็อยู่ที่เดิมป่ะอ๋อแล้วแพงเงี้ยมานึงจะให้กูไปไหนกูหมุนตัวให้กูไปไหนเบลจะหายเข้าไปมั้ยยาวๆไปเลยถามว่ามันดียังไงมันดีไงคะพี่อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่หรอกคือเขาบอกว่ากำแพงพวกนี้มันเป็นแบบที่ถ่ายหนังแบบหลายเรื่องเขาต้องมาถ่ายหนังหลายเรื่องมาถ่ายกำแพงตรงนี้เพราะมันสวยเคยเห็นซีนแบบขี่จักรยานปะพวกแบบหนังสตีเวนสกินหรือว่าหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี้ยเขาขี่จักรยานกันแล้วคือมาตรงนี้โอเคเรากลับมาออนแทร็กแล้วนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจาก Trinity Lens แล้วใช่ไหมน้องเบลใช่สวยไหมคือก็สวยอยู่ Trinity Lens ใช่ไหมหนูนี่แหละพี่เห็นด้วยเราไปไหนต่อคะเรากำลังจะเดินทางไปสิ่งที่เป็น tourist attraction แบบเขาเรียกว่า the best เลย the best เลยใช่โหก็เจ็บเอาถือว่าเป็นไรบ้างเจ็บหรือเปล่าเจ็บตรงไหนฮะเบลเจ็บตรงไหนเบลเจ็บตรงไหนเป็นไรหรือเปล่าเบลโอเคครับทุกคนได้แล้วเรามาถึงแล้วครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่หน้าอะไรเบลบอกเข้าไป Trinity College Campus มันใหญ่มาก Trinity ใช่ไหมใหญ่พี่ไม่บอกพี่สิเบลไม่บอกพี่ล่ะคืองี้นะครับเห็นคุณลุงคนนึงใช่ไหมที่เป็นรูปปั้นอยู่ข้างบนตรงนี้เห็นปะคิดว่าเขาถืออะไรอยู่ครับน้องเบลเทียนกับกระปุกออมสินเทียนกับกระปุกออมสินคิดกูคิดว่าอยู่แถวแบบวงเวียนใหญ่ไม่รู้จริงโอเคคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถือกระทาไว้ถือไม้กระทาอ๋อความจริงกระทาต้องมีหัวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีเด็กคนนึงอ่ะปีๆขึ้นไปแล้วดึงหัวออกไว้จนกลายเป็นขาเก้าอี้ไว้เคยไม่เคยได้ยินสตอรี่นี่เลยหรออ่ะเคยแล้วนะส่วนอีกอันนึงที่เป็น tourist attraction สำคัญอีกอย่างนึงฮัลโหลแดดออกแล้วโอ้ยแดดร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมเนี่ยเบลร้อนโอ้ยเบลโอเคครับและข้างหลังของผมตอนนี้นะครับคือสิ่งที่เรียกว่าต้นแอปเปิลข้างหน้า Trinity College แล้วมันความสำคัญของต้นแอปเปิลนี้มันคืออะไรหรอคะพี่บุ๋มดีมากโคตรปลอมโคตรปลอมปลอมสุดๆไม่ได้เตี้ยกันเลยอยากรู้ว่าค่ะเคยได้ยินเรื่องนิวตันปะเชื่อผมกินหมูกินหมูแล้วมือเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปขอให้ที่หมูกันไปเบลอ๋ออยากจะพูดอีกอย่างนะครับเป็นไงครับลูกใหม่ของผมมีต้องหูด้วย2ฝั่งเลยเท่ปะเท่ขอดังๆได้ไหมสุดๆ
มาที่ต้นไม้อ่ะกลับมาที่ต้นไม้ก่อนเมื่อกี้ไปสั่งขี้มูกมาอย่าไปบอกเขาสิโอเคครับเรากลับมาที่ต้นไม้นะครับโอเคครับคือตรงนี้นะครับตอนเด็กๆที่เคยเรียนแบบเลขเด็กฟิสิกส์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันจะมีคนคนหนึ่งชื่อนิวตันที่นั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วต้นแอปเปิลแบบตกใส่หัวเอ้ยลูกแอปเปิลนะตกใส่หัวแล้วก็เลยเฮ้ยเชื่อกราวิตี้นี่หว่ามันคือแรงดึงดูดต้นแอปเปิลต้นนั้นอยู่หลังแล้วครับตื่นเต้นจังเลยน่ารักไหมฮะไม่มันเป็นลูกหลานแบบของต้นแรกอะไรนี้เขาแบบปักชามปักชามก็คือแบบความจริงแล้วต้นจริงๆแม่งตายแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่นิวตันนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วต้นแอปเปิลตกลงมาใส่หัวคือตรงนี้เลยไม่อยากจะพูดเลยแต่ต้องพูดนะครับว่าเรามีต้นแอปเปิลนิวตันไทยนะไทยอินแน่นอนไม่เดียวเลยมามันช่างดีจริงๆเลยเนี่ยเล่มนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องเบลมันคืออะไรมันคือชีทค่ะ IGCSE Physics นะโดยผู้ผ่าทิวเตอร์เนาะผ่าทิวเตอร์นะครับใครที่สอบ IGCSE นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มาซื้อได้เลยชีทมันจะเป็นคล้ายๆกับเฉลยข้อสอบว่างั้นเถอะมี5เล่มนะครับทั้งหมดก็ซื้อ1เซต1,900บาทไม่แพง Instagram @ผู้ผ่าทิวเตอร์แล้วก็ไปกด LINE Link in Bio เลยนะครับแอดมาซื้อกันเยอะๆบอกเลยว่าของดีใช่ไหมของดีไม่ถึงผู้ผ่าทิวเตอร์แป๊บนึงคลิปลูกหน่อยเราขายของอยู่โอเคไปโอเคนะอย่าลืมกดมาซื้อกันนะแน่นอนคลิปนี้สปอนเซอร์ by ผู้ผ่าทิวเตอร์นะครับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากูยังไม่มีสปอนเซอร์คนอื่นเลยเอาเราก็จบแล้วนะครับกับ Tourist Attraction ตอนพาร์ท1นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราจะต้องกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งริงเดอะเบลผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมกับเบลเนี่ยเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปแบบ Hidden Place มันจะมี Activity หนึ่งที่เรียกได้ว่าของดีใครมาเคมบริดจ์แล้วไม่ได้ทำ Activity เนี้ยบอกได้เลยว่ามาไม่ถึงเคมบริดจ์ต้องดู EP หน้านะเดี๋ยวผมกับเบลจะพาไปเที่ยวกันต่ออันนี้ไปละบ๊ายบาย